มาณแบบในชุมชนแดงอ่ะถ้าเกิดมองไรแล้วอุ๊ยสวยจังเลยมีตึกสวยนะมีถนนมีอะไรสวยแต่เข้าไปข้างหลังมันจะเป็นสลัมและสลัมนั่นคือปัญหาของชุมชนสาเหตุอันนึงที่การดึงละครชาตรีเข้ามาก็คือแบบว่าการเอาเด็กอะดึงออกจากบ้านเขาออกมาแล้วก็แดงใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าจะมาถึงวันนี้แบบว่าแค่เริ่มต้นนึงนะ10ปีแล้วแบบเอาเด็กเริ่มเข้ามาแบบแดงมีความรู้สึกว่านั้นมันบอกจบป.6ปุ๊บมีผัวปั๊บแล้วจบป.6ปุ๊บมีผัวปั๊บมันเป็นแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเศร้านะแล้วแดงมีความรู้สึกว่าทําไมช่วยน้ำมนต์บอกแม่ต้องช่วยน้องไอ้คนไอ้เกลนะยังไม่มีผัวอ่ะถ้าทํายังไงจะช่วยเด็กพวกนี้ได้แล้วผลที่สุดแบบก็ช่วยไม่ได้แต่แดงก็สิ่งที่น่าแปลกใจอย่างนึงคือแบบละปัญหาของครอบครัวก็คือแบบสภาพบ้านนั่งได้นอนได้ยืนไม่ได้สภาพพ่อแม่ทำอะไรกันลูกเห็นสภาพการมีค้ายาเสพติดสภาพอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเด็กมันก็เลยเจอแต่ปัญหาแล้วก็พยายามจะฉีกอะไรได้ออกไปได้ยังไงคือเขาเห็นในสิ่งนั้นๆน่ะเขาก็หมดสิ่งนั้นก็จะไหลตามไปอันนี้คือเหมือนแบบเราเอากิจกรรมอย่างเปลี่ยนสอนรามชาตรีอย่างนี้เข้ามาแล้วดึงเด็กก็คือหมายถึงดึงเข้ามาในกิจกรรมเด็กก็เข้ามาเสร็จเข้ามารำผู้ประกันที่หนึ่งเอ๊ะถ้าเกิดเรียนรำชาตรีเด็กจะมีรายได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งนึกว่าอย่างน้อยได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีเช่นตัวจักรยานมาแบบเหมือนก็ให้แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยมีความรู้สึกเด็กก็แบบได้ทำกิจกรรมแล้วเด็กก็ได้เจอบางทีเด็กได้เจอแบบเช่นมาอีกกลุ่มนึงป้าแดงพวกพื้นนี้เรียนอะไรเรียนศิลปากรคณะอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมใหม่คนกลุ่มนี้คืออะไรอ๋อนี่ด้าอ๋อกลุ่มนี้คือแบบเหมือนเด็กได้รับรู้ได้แบบว่าได้เปิดโลกได้เปิดโลกใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นทำให้เขารู้จักมากกว่าสังคมเขาใช่แดงภูมิใจก็คือเด็กแดงจะไปได้หมดเลยนะแดงพาไปเล่นละครจาตีที่แบบที่ผู้ดีก็เดินกันที่คนจนก็เดินกันเด็กแดงสามารถเข้าได้หมดแบบแดงอยากเล่านิดนึงว่าแดงมีโครงการคนงาน SML ที่แดงได้มาแบบแดงพาเด็กไปอะไรนะคิสเตเนียอะไรสักอย่างอ่ะแดงสวยมันแพงมากแดงก็พาเด็กไปก่อนที่พาเด็กไปเสื้อผ้าก็ไม่มีทำไงดีวะแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าที่แบบนี่มันให้มันดูดีนิดนึงอ่ะเออให้มันใส่รองเท้านักเรียนก็ได้ผ้าใบแล้วก็ไปนึกนะบอกห้ามพูดคำหยาบห้ามอะไรนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าห้ามพูดคำหยาบห้ามอะไรทั้งสิ้นปีอย่างดีผลที่สุดเวลาเด็กไปปุ๊บแบบป้าแดงบอกป้าแดงก็กลับมาแล้วบอกเป็นไงมั่งป้าแดงพวกคนรวยอ่ะนะแม่มันแซงคิวหนูด้วยเลยอายไหมคะคุณผู้ชมใช่ใช่แบบแม่แซงคิวหนูด้วยแล้วแดงก็มีความรู้สึกเวลาเด็กไปในมีความรู้สึกเด็กแดงแบบมีค่ามากเวลาออกไปที่อื่นมันเขาสามารถปรับตัวได้ดีกับลูกผู้ดีบางคนที่แบบโดนเรียนโรงเรียนดีๆอ่ะที่เด็กได้ปรับตัวได้ดีขนาดนี้เป็นเพราะว่าพี่แดงเอาศิลปะเอาการแสดงละครชาตรีเป็นของดีในชุมชนเข้ามาทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญแล้วมีคุณค่าและภูมิใจในตัวเองใช่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าเวลารำซัดชาตรีเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากการรับซันชาตรีหมายถึงการรำบูชาครูเหมือนรำให้เทวดาให้ผีดูด้วยอะไรเงี้ยคนก็มีอย่างเงี้ยแล้วเวลารำขึ้นมาปุ๊บต้องมีความแบบบางทีแบบแดงมีความรู้สึกเหมือนคนไปดูรำก็นั่งดูกันไม่มีรำอะไรอย่างเงี้ยแบบก็นั่งดูอย่างเงี้ยแต่แดงมีความรู้สึกรำที่นี่อยากให้คนเห็นว่านี่คือการที่เอาคนแก่คนหนึ่งแล้วมีภูมิปัญญามาถ่ายทอดให้เด็กและให้เด็กได้รู้ว่าการบูชาครูคืออะไรไม่ใช่การรำแบบติดชึ้งที่แถวเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเวลารำมันจะมีความขลังและการรำครั้งเนี้ยเป็นการจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือการได้พูดคุยในอุดมการณ์เดียวกันการได้พูดคุยในการช่วยกันสร้างอาชีพการได้พูดคุยได้แบบการสอกแทะเรียกว่าเวลาเรามีกลุ่มเนี่ยเราจะได้คุยสิ่งที่เราชอบเหมือนกันไงที่เราช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยเราได้คุยในภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คุยเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเวลาจะคุยเรื่องสักอย่างนึงอ่ะมันยาก